ความรักระหว่างทหารเซิร์ฟและเฉลยสาวบอสเนียระหว่างสงครามในภาพยนตร์ปี2011เรื่อง In the Land of Blood and Honey คือผลงานกำกับภาพยนตร์เรื่องแรกของแองเจลิน่าโจลี่ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากประสบการณ์เมื่อครั้งที่ดาราสาววัย38ปีเดินทางไปเยือนเขตที่ล่มสลายจากสงครามกลางเมืองในประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาซึ่งถือเป็นหนึ่งในภารกิจเพื่อมนุษยชนในฐานะทูตสันทวไมตรีขององค์การสหประชาชาติที่เธอดำรงตำแหน่งมากว่า10ปีจนวันนี้ผลงานเหล่านั้นได้รับการเชิดชูจากเวทีออสการ์ในปีนี้เมื่อเธอได้รับรางวัลจีนเฮอร์เชลฮิวแมนิเทเรียนอวอร์ดเกียรติยศสำหรับคนวงการบันเทิงฮอลลีวูดที่โดดเด่นในผลงานเพื่อมนุษยธรรมโจลี่เริ่มให้ความสำคัญกับงานด้านมนุษยธรรมหลังเธอไปพบกับสภาพบ้านเมืองที่ล่มสลายจากภัยสงครามในประเทศกัมพูชาระหว่างถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องลาลาคอฟชุมไรเดอร์เมื่อปี2001เธอจึงติดต่อไปยังข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือ UNHCR เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชีวิตของผู้คนที่ต้องทนทุกข์กับภัยสงครามที่มีอยู่ทั่วโลกและร่วมเดินทางโดยออกค่าใช้จ่ายเองเพื่อไปเยือนค่ายผู้ลี้ภัยทั้งในเซียร์ราลีโอนทรานซาเนียและปากีความสลดใจต่อสิ่งที่เห็นทำให้เธอบริจาคเงินแก่ UNHCR ถึง1ล้านดอลลาร์นับว่ามากที่สุดที่เคยมีการรับบริจาคโดยเอกชนก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นทูตสันทวไมตรีของ UNHCR ในปีนั้นกว่า10ปีที่ผ่านมาโจลี่ได้เดินทางไปเยือนผู้ลี้ภัยในกว่า30ประเทศได้รับการยกย่องเรื่องความกล้าในการไปเยือนยังสถานที่ซึ่งมีการสู้รบกันจริงๆซึ่งเธอคิดว่าทุกคนล้วนแสวงหาความยุติธรรมโอกาสในการใช้ชีวิตอย่างมีความหมายและเชื่อเสมอว่าทุกครั้งที่พบกับสภาพที่เลวร้ายจะมีใครสักคนพร้อมจะยื่นมือช่วยเหลือเสมอจอลี่ถือเป็นผู้รับรางวัลเกียรติยศที่อายุน้อยที่สุดบนเวทีออสการ์ปีนี้โดยศิลปินอีก3รายที่คว้ารางวัลความสำเร็จเกียรติยศของออสการ์ยังรวมถึงสตีฟมาร์ตินดาวตลกที่ฝากผลงานในวงการมาถึง60ปีโดยไม่เคยได้รับการเสนอชื่อชิงออสการ์ปิเอโรโตซี่ดีไซเนอร์ที่ได้รับการเสนอชื่อชิงออสการ์ถึง5ครั้งจากการออกแบบเสื้อผ้าในภาพยนตร์และแองเจล่าแลนส์บิวรีนักแสดงหญิงอาวุโสซึ่งเป็นที่รู้จักของแฟนหนังปัจจุบันจากผลงานการพากย์และร้องเพลงใน Beauty and the Beast การ์ตูนดังปี1991ของวอลต์ดิสนีย์